อยู่ไหนเติบนี่ก็ยังมีฮอดงัวควายเข้ามาเนาะโอ้ผมเลี้ยงอันนี้ปุ๋ยปล่อยปล่อยเลยตี้แถวนี้พวกเก่าบางคนเอาออกหมดแล้วเป็นเฮือทหารขอบเขตแถวนี้อันนี้ก็จะแมนจิกเป็นบอลรีไพขุมรีไพของอันของคำไตเนาะทางด้านในอยู่ทางด้านในเฮือนี่หว่าลุงที่มีนะเออพอขึ้นไปขึ้นไปเลยทางนั้นขึ้นไปทำอีกเนาะพก็ว่าเฮือนของอันลุงคำไตกับถ้ำของเพิ่นก็อยู่อันทางเวียงไซก็มีแต่อยู่หอพันเมืองเวียงไซนั่นแหละอันนี้อีกหลังนึงโอ้อากาศเย็นดีเนาะเข้ามาฮอดจุดนี้ละอุ้ยจริงๆไปทางไหนต่อแบบนี้ขึ้นนี่แหละขึ้นนี่ไปหลังเดียวอาคารทางนอกมากลางคืนนี่บูลึงนี่มีเสียวมีเสียวมีเสียวแล้วเลยโอ้แต่ว่าทางนั้นถึงนี่เป็นบ่อนพักของซัดแล้วเนาะเป็นบ่อนพักของงัวแน่นไหนอู้แน่นหนาเพราะสมควรได้เนาะฝ่าพวกนั้นหนาเลยพวกเนาะเขาเป็นมีซิมมังไส้เป็นดินขอแล้วก็ไส้เป็นอะเนาะพุกพุ้ยไปตามเวลานี่เหือนเป็นเหือนเนาะทีเพื่อนจะเอาผู้นำลาวเขามาเข้ามาอยู่แล้วก็จะเป็นขุมรีไพนำในจุดนี้โอ้มีแต่ขี้งัวขิวขี้งัวขิวเหมือนเนาะโอ้เป็นเหือนใต้ดินลงมาเหมือนบ่นี่เป็นสองสั้นว่านั่นลุมพี่เนาะนี่คุณจะกินของโอ้ลงมีน้ำก็คือเอามันลงไปพูดได้อีกบ้างบ่บ่มีน้ำมีน้ำก็มีภาษาอันเบิ่งไหมก็เฮาลองเฮาไปเบิ่งลองเฮาเบิ่งไปภาษาโอ้จะมีแบ่งออกเป็นแต่ละห้องมีห้องน้ำมีบ่อนพักอย่างต่างๆเนาะอยู่ในนี่ทางด้านในโอ้เป็นเฮือนขวาทางด้านนี้โอ้เนี่ยเข้ามาอันก็คิดว่าบ่ใหญ่เนาะแต่พอย่างเข้ามาทางด้านในก็คือว่าใหญ่พอสมควรนะครบทุกอย่างอันหลังเป็นเฮือนขวามีเฮือนขวามีบอลเฮ็ดเวียกเนาะแล้วก็มีเป็นจุดรีภัยแต่ว่าเป็นอาคารเก่าแล้วข่าวว่าน่าจะอนุรักษ์น่าจะนั้นเอาไว้เนาะอันพื้นเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดก็ได้ด้วยนี่เนาะคล้ายกันกับอยู่อันทางอันเวียงไซเป็นปรับปรุงถ้ำของท่านคุณน้ำเนาะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประมาณจักปีนี้อันเพาะซึกแต่เซาซึกโบแตนเนาะสมัยของซึกโพแตนพุ่นจนฮอดปัจจุบันนี่แต่ว่าอาคารนี่ก็ยังบางชุดนี่ก็ยังว่าดีอยู่เด้ไม่อย่างต่างกันอันก็ดีไม่แปลกไม่แปลกส่วนหลายก็จะใส่ไม่แปลกแล้วเนาะบ้านเฮาไม่แปลกผมบ้วนเฮ้ยนี่มันไม่ดูอันนั้นไม่แปลกอันนี้เฮือนครัวเตาดังไฟก็คืออยู่ชุดนี้มันแต่งอยู่ค่อยกินหอมตลบทางด้านในดินจีสมัยนั้นดีขนาดเนาะก้อนแข็งทนทานขนาดดินจีใช่ไหมอันนั้นเท่งว่าไม่แปลกไม่เป็นเลยโอ้ขันนั่นบ่ย่างเข้ามาด้านในบ่มาเห็นอีพ่อดีกับบ่ฮู้สําได้นี่ว่าทางในมันมีอีกเขามันเห็นทางบ้านนอกออมแอมแถวนี้ก็ได้ห้องน้ำนี่คือบ่อาคารอันเมื่อคืนนี่ก็ไม่แปลกนี่เนาะคืนนี่ก็ได้แปลกหมดใช่ไม่แปลกเบิดนี่คืนนี่ก็ได้อันนั้นมันถึงบอกเอิญทั้งนั้นเขาที่เอาผมอันนั้นมาเสือดีมันเหมือนป่ามันใช่เป็นมุ้งก็ใช่เป็นกระเบื้องดินขอโอ้เขาย่างขึ้นไปทางจุดนี้ได้บ่มีทางขึ้นไปบ่อือขึ้นเนา
มาทำเพิ่นมาสั้นสั้นย่างขึ้นขนาดตัวนี้เลยเนาะสั้นที่สองนี่อันเป็นผมรีไพหรือเอ็นว่าเป็นงานเก่าของลุงคำไต่หน่อยอยู่ที่เมืองภูกูดแข่งหัวพันขอนั้นไหนพี่นะนี่จะเป็นห้องโถเอ็นว่าของรวมของเพิ่นทางจุดด้านนี้ก็คืออันนี้จะเป็นห้องน้ำจุดนี้เก่าหลายแล้วนอกเพิ่นก็บ่ได้อันนั้นเนี่ยก็ปะเอาไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงทางด้านนี้คนในพื้นคนในพื้นที่เนาะเราให้ฟังว่าเป็นงานลงคำไต่อยู่ที่เมืองภูกูดแข่งหอผ่านนี่ก็คือจุดสั้นที่สองแนมไปที่ยางย่างขึ้นมาเมื่อกี้นี้ในจุดนี้อ้อมหอบไปด้วยสายภูเนาะจุดเดียวกับอันผู้จอมเล็กแมนหอแนมไปแมนจุดนี้มันเมื่อนี้ผมบ่แมนมันอ้ำฮะมันอ้ำน้องบอกว่าโอ้ขังคักอยู่คักอยู่อาคารนี่ทนอยู่ได้เนาะตั้งแต่ว่าหลังคานี่มันหัวพักไปตามกาลเวลาซื้อแต่ว่าขนาดโบปะให้อันนี่ก็ถือว่ายังดีอยู่ได้เนี่ยเพราะถ้าว่าอันไว้นี่เนาะแต่ว่าเสียดายเนาะว่าอยู่ไหนซื้ออยู่ไหนเกินไปอันนี้จะเป็นห้องนอนดิเนาะขึ้นมาดิมีห้องนอนเหรอสลับซับซ้อนอีหลีเนาะเดี๋ยววันนี้โมเมนต์หากเขามาอยู่ที่หัวนี่หากก็ขึ้นมาอยู่ที่งัวนี่กินเหี่ยวกินอะไรนั่นอยู่ยังไม่ไหม้อยู่เลยเอาว่าประตูนี่ไม่แปลกนี่นะเห็นไม่แปลกหัวแกกินผนังอันนี้ตื้มทางด้านนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเนาะห้องนอนนี่จุดฐานเอาออกมานี่เป็นผนังระเบียงอันพูดแล้วก็จะเป็นเฮือนของทหารอีกอ้อมแอมเลยพื้นที่กว้างขวางหลายจุดนี้มันนี่ลมเยอะใส่ดินจีก้อนบางใหญ่ๆอย่างเลยแล้วก็มีมาอยู่เรื่อยอยู่เนาะขอเอามีนักท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติที่เพิ่นเข้ามาอยู่เรื่อยอยู่อันนี้เป็นทั้งเฮือนแล้วก็เป็นทั้งขุมลี้ภัยของผู้นำเก่าลาวเฮาเนาะสมัยตะกี้แต่สมัยซึกบ่แตนเนาะซึกบ่แตนนี่คือลักษณะทางด้านนอกประมาณนี้ไปมีจุดเดียวนี่บ่ลุงมีจุดเดียวนี่บ่พ่อเออจุดเดียวนี่โอ้อันนี้เข้ามาก็คือว่าธรรมดาธรรมดาเนาะคิดว่าจะบ่มีอีหยังในห้องเบื้องทางด้านนอกแต่ว่าทางด้านลุ่มเขาเข้าไปทางด้านในแล้วคือว่ามีครบทุกอย่างแล้วกว้างขวางดีมาให้กันเลยเขาว่าจะปรับปรุงอีกไหมน่าจะขั้นต่อหน้าไปเนาะเขาว่าปรับปรุงอีกแล้วคือขายทหารอยู่สิโอ้น่าจะเปิดให้อันเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะในสถานที่ท่องเที่ยวน่าจะดีให้เสริมเป้าอันสถานท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์เนาะแถวนี้และในขอบเขตบริเวณนี้ก็เป็นค่ายทหารนะเป็นงั้นของที่พักของทหารเพราะว่าทางด้านลุมที่พาทุกคนไปเบื้องวังกี้นี่ก็คือจะเป็นจุดเฮือนของทานคำไตเนาะบอลลีไพของเพื่อนอยู่ที่เมืองภูกูดแข็งเชียงขวางนี่นี่ยางเข้ามาเนาะนับตั้งแต่เส้นทางที่เข้ามานี่ก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นค่ายทหารเป็นเฮือนเป็นอะไรประมาณนี้ก็พุกผู้ยไปตามกาลเวลาเนาะมั่งพีไปตามกาลเวลานั่นเองสำหรับในขอบเขตนี้ก็คือเส้นทางที่จะออกไปเมืองซุยนั่นเองเนาะเป็นอีกเขตหนึ่งเนาะของเมืองภูกูดแขวงเสียงของเขานี่เองข้างฝากนี่ก็จะแมนเป็นสายน้ำเงิมนะทางด้านลุ่มไปนี่เส้นทางนี้คือเป็นอีกหนึ่ง
เรื่องราวเนาะเป็นอีกหนึ่งภาพที่ข้าพเจ้าได้บันทึกและก็ได้มาให้ทุกท่านได้หับสมน้องกันได้เบิ่งน้องกันในปัจจุบันนี้จากอดีตมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในเทศบาลเมืองในชุมชนกับชีวิตการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างสิข้าพเจ้าก็พาทุกคนมาถ่ายทอดมาหับสมน้องกันในจุดนี้ก็คือการทางด้านนี้ก็ยังเพียงแต่ฝาแล้วหลังคาก็ถือว่ามากเพียไปแล้วในส่วนทางด้านนอกนี้ขอบคิดที่นี่ภาวะท่านใดเนาะได้มาแข่งเส้นขวางหรือว่าได้มาเมืองภูกูดอย่างสิที่จะไปชมภูกูดจอมเล็กเนาะแต่เฮาก็ต้องได้กายในจุดนี้แล้วก็ได้เห็นพวกนี้เนาะก็เป็นค่ายทหารเก่านั่นเองใครข้าพเจ้าขี่รถกายมาก็สงสัยเนาะว่ามันแม่นยังเนาะก็เลยย่างเข้าไปทางด้านลุมพูนะพอดีไปเห็นพอพระเฒ่าเนาะเพิ่นก็อาสาขออันนี้ขอให้เพิ่นอาสาพาไปเบิ่งเพิ่นก็พาญาลงไปเบิ่งไปเห็นเฮือนของท่านคำไต่เนาะที่เป็นจุดลี้ภัยนั่นเองที่เพิ่นเอามาไว้ลี้ภัยในซึกบ่แตนนั่นเองเนาะที่คนในพื้นที่เพิ่นเว้าให้ฟังเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เคยจะเป็นอีกจุดนึงทางในส่วนของทางด้านหน้าค่ายทหารจะกระจัดกระจายกันอยู่จะบ่ได้อยู่จุ่มกันแบบว่าคือเห็นในปัจจุบันนี้เนาะอันนี้จะแมนอาคารนี้ก็จะอีกอยู่จุดนึงแล้วอาคารนี้อีกอยู่จุดนึงแล้วบ่อนนึงก็อีกอยู่จุดนึงจังซี่ตัวนี้อาจจะคงสภาพก็คือว่ายังดีอยู่ในจุดนี้แต่ยังคายอยู่เนาะก็จะสังเกตเห็นเป็นลักษณะจีมุงด้วยหลังคาก็จะใช้เป็นดินขอใช้ไม้ผสมผสานไปแอมด้วยหินจีแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ปล่อยเนาะปะกะตามกาลเวลานั่นเองแต่ก็บ่ได้อันยังหลายเนาะแต่ก็ยังคงสภาพอย่างให้เฮาได้เห็นก็ได้คือปัจจุบันนี้อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งภาพเนาะที่มานําเสนอให้ทุกท่านได้รับส่วนน้ํากันหรือว่าท่านใดอาจจะมีข้อมูลหรือมีแหล่งเนาะที่แน่นอนกว่านี้เนาะก็สามารถเลยเปลี่ยนเลยก็แชร์ข้อมูลนำกันเนาะก็ค่ะในทานนี้ได้ทุกคนเพิ่นก็เก็บมากอย่างเอาออกมาไว้ทางด้านในนี่เพดานก็ยังใส่เป็นทั้งมีเพดานอยู่ได้เนาะแต่ว่าก็ใส่เป็นเอิ้นว่าเอิ้นอีหยังเป็นกระแตะเนาะบ่แม่นกระแตะเอิ้นว่าอีหยังเนาะข้าพเจ้าคิดบ่ออกคิดคำว่าบ่ออกเนาะแล้วก็เห็นอยู่ทางด้านหลังอาคารจุดนี้มันยังคงสภาพนะดีอยู่แต่ว่าก็คุยหลายฟ้าหลายปีแล้วนั่นเองครัวห้องน้ําทางด้านหลังฝาหนาหนาเลยแหละทุกท่านหนาเลยเนาะฝาเป็น2ชั้นเป็นเฮ็ดในสมัยแต่ก่อนออกบ่ได้เนาะอันนี้ก็คิดว่าสิออกทางด้านนี้ทางฟากพุ่นก็ยังอยู่นะที่เป็นห้องแถวทางด้านนั้นยังคงสภาพที่ว่าดีกว่าหลายๆหลังที่พาทุกคนไปมานั้นจุดนี้ก็ยังเหลือแต่เพียงแต่บางจุดเท่านั้นเองทางนั้นลุมเนี่ยขอบใจทุกท่านเด้อเข้ามาครับชมและติดตามขอขอบใจที่ดูเป็นกำลังใจให้เนาะผิดพลาดประการใดข้อมูลในเรื่องราวในภาพวิดีโอนี้เนาะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางคำว่าบางสิ่งเนาะที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปในคลิปวิดีโอนี้อาจจะบ่ถูกบ่ต้องกะติชมแล้วท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอยากจะแบ่งปันให้ความรู้ก็สามารถแชร์ไว้ในกล่องคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ท่านเนาะติดตามในต่อไปในคลิปวิดีโอต่อไปเนาะข้าพเจ้าก็ยังอยู่ที่เมืองภูกูดแข่งเส้นขวางนี้อยู่จะมีเรื่องราวอันใดสถานที่ใดเติมฝากทุกคนติดตามต่อเนาะในวิดีโอถัดไปเด้อสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจหลายๆ